สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาสอนตั้งค่า F16 เบื้องต้นนะสำหรับการใช้เรดาร์แล้วก็สแปร์โร M ไอตัวเจ้าปัญหาของเราก็คืออย่างแรกครับกด ESC แล้วไปที่คอนโทรลครับผมแล้วก็พิมพ์คำว่าเรดาร์เราจะใช้แค่ไม่กี่ปุ่มนะสำหรับ F16 ไม่เหมือนไม่ยุ่งยากเหมือน F14 ก็คือใช้แค่นี้นี่ตัวนี้เลยเรดาร์ AST Beyond Vision Visual Land Combat เราตั้งเป็น Alternate R นะใช้แค่ปุ่มเดียวเลยจริงผมก็ใช้แค่ปุ่มเดียวตอนผมเล่นน่ะก็คือพอเราตั้งตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมมาดูกันว่ามันใช้กันยังไงใช่ไหมโอเคอย่างแรกเลยก็คือเราต้องสลับไปใช้เป็นสแปโร่ก่อนนะกดเซเล็กเวพอนที่ทุกคนตั้งเอาไว้โอเคเป็น AM7M แล้วใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราหันหน้าหาศัตรูเลยครับแล้วกดอัลเทอร์เนท R ปุ๊บมันจะกลายเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆเห็นไหมซึ่งศัตรูที่อยู่ในกรอบตรงเนี้ยเราจะล็อกให้ทันทีเลยมันจะล็อกให้ทันทีเลยเรดาร์มันดีมากก็คืออย่างนี้เห็นนะระยะล็อกมันอยู่ที่19กิโลครับดูจากตรงเมนูทางขวาได้เลยแล้วทีเนี้ยพอคุณล็อกเสร็จปุ๊บคุณกดใช้อาวุธแต่อย่าไปยิงใส่ข้างหลังเขานะถ้าเป็นสีถ้าเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีเขียวเอ้ยถ้าไม่ใช่สีแดงเนี่ยมันจะยิงไม่ถึงอย่าไปยิงใส่ตูดเขาเวลาเล่นสไปโร่จำไว้เลยว่าห้ามยิงใส่ข้างหลังเขาเด็ดขาดให้ยิงใส่ด้านหน้าเท่านั้นแล้วมันใช้ง่ายมากคือเรดาร์เราแค่กดล็อกที่ต้องการตัวที่ต้องการล็อกแล้วเราก็กดอีกทีนึงเพื่อปลดล็อกมันอีกทีแค่นี้เองซึ่งเราไม่จำเป็นต้องล็อกแบบ 20-30 กิโลไงเรายิงแค่ 15-16 กิโลก็พอแล้วครับสำหรับสเปรย์โลเอ็มตัวนี้เราจะได้เอาเวลาไปทำอื่นด้วยเพราะ F16 เป็นเครื่องไล่กวดเขายิ่งจะเป็นตัว ADF เนี่ยผมบอกเลยว่าไซวินเนอร์ L เนี่ยนรกมากใครเจอก็แบบน่ารำคาญเพราะเราพกได้เยอะมากจริงใส่เนี่ยพอเป็นสีแดงคุณก็ปล่อยยิงไปเลยแล้วก็เล็งเอาไว้อย่าไปทำอื่นเรดาร์เราต้องใช้เรดาร์ชี้ให้ใส่แปโร่เราตามนั้นนะเดี๋ยวผมจะลงคลิปเกมเพลย์ไว้ด้วยต้องขายคลิปเจอกันครับ